ฟู้ดแพนด้าเขาออกหนังจับมาใช่เขาทางฟู้ดแพนด้าใช่ค่ะอันนี้หนูพูดตรงๆว่าทางฟู้ดแพนด้าเขาออกหนังจับทั้งที่เขาออกมาโพสต์ขอโทษสิทธิเสรีภาพต้องอยู่บนกรอบของกฎหมายเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้ละเมิดกฎหมายในการละเมิดการรวมคนเกิน5คนห้ามชุมนุมซึ่งมีโทษจำคุก4ปีเลยทีเดียวนะครับซึ่งมีโทษค่อนข้างจะรุนแรงและผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้ควบคุมกฎหมายนี้นะครับแล้วก็แน่นอนต้องมีการดำเนินคดีกับคนกลุ่มเหล่านี้แต่ในเชิงธุรกิจแล้วนะครับผลกระทบของฟู้ดแพนด้าก็เจอทั้งขึ้นทั้งล่องแต่ดีรัฐบาลซัพพอร์ตนะครับให้การช่วยเหลือว่าคนติดโรงพยาบาลสนามก็จะได้รับการสั่งอาหารจากฟู้ดแพนด้าก็เป็นทางออกทางหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นบทเรียนให้กับเจ้าของธุรกิจนะครับที่ต้องหาทางออกในยามที่เกิดความขัดแย้งกันเรื่องสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งเรื่องเหล่านี้นะครับกำลังแพร่ระบาดเกิดขึ้นโดยใช้นิวมีเดียหรือสื่อใหม่เป็นสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะหนีไม่พ้นประเด็นที่ต้องพูดถึงนะครับเรื่องของการตกผลึกเรื่องของ Grab Food นะครับเรื่องของFood Panda นะครับที่เป็นประเด็นนะครับที่ผ่านมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากนะครับมีคนขับนะหรือว่ารายเดอร์ของ Food Panda ไปทำการร่วมชุมนุมกับม็อบจากนั้นก็มีการเผาพระบรมฉายาลักษณ์นะครับต่อมาถูกจับกลุ่มแล้วก็มีการเคลื่อนไหวนะครับด้วยการจัดชุมนุมประท้วงในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับขับรถของ Panda แล้วก็มีไรเดอร์ฝั่งของแกร็บเป็นคนนำทีมไปดูเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และกระบวนการสังเคราะห์กันได้รับออเดอร์จากคนในม็อบเราก็เลยไปส่งอาหารตามปกติไปส่งเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บก็คือเห็นว่ามีการเผาไปแล้วเราก็เลยเห็นว่าเรามีน้ำอยู่ก็เลยอยากจะช่วยดับตรงนั้นเสร็จปุ๊บก็ไปส่งงานต่อคือเราไม่รู้ชุมนุมด้วยซ้ำใช่ค่ะคือแล้วหนูถามว่าหนูจะเอาน้ำมันมาจากไหนถ้าหนูมีน้ำมันจริงน้ำมันก็แพงหนูไม่พยายามที่จะซื้อหรอกพี่พี่ก็รู้อยู่ถูกต้องไหมคะหนูของคือคนจนอย่างเราจะซื้อน้ำมันแพงๆมาล่าอย่างนี้หรอซึ่งในความเห็นของเราก็คือถ้ามันเป็นน้ำมันจริงๆแล้วเราแฝงคนสารกับตำรวจตรงนั้นที่อยู่เขาก็ต้องจับเราแล้วถูกไหมเพราะว่าตำรวจที่นั่นเนี่ยจราจรเนี่ยเขาก็ประกาศอยู่ตลอดเวลาว่าใครมีน้ำมันหรือยังไงก็เดี๋ยวก็จะจับตัวทันทีแต่เขาก็ไม่ได้จับเราแฟนเราปล่อยให้แฟนเราเดินปกติก็ออกมาใช่ค่ะเพราะว่าตำรวจหนูรู้ว่าเขาไม่ปล่อยแน่ถ้าแฟนหนูทำอย่างนั้นหนูมาที่หนูมาเพราะว่าหนูไม่ได้ทำจริงๆณวินาทีเมื่อวานที่ตำรวจเข้าไปจับแฟนเราที่บ้านพักเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างนะตอนนั้นตอนแรกตกใจเพราะว่าเขาวิ่งมาคือวิ่งมาเราก็ตกใจเนาะเพราะว่ามันมีไม้อะเราก็รู้ว่าเขากลัวแบบเราจะหนีหรืออะไรนะแล้วก็เข้าใจตำรวจว่าเรารู้ไหมก่อนหน้านั้นว่ามีไม้แต่มีไม้เรารู้ไหมไม่มีค่ะเพราะว่าตอนนั้นหนูคนหาเช้ากินข้าวมาที่เราขับไลน์แมนเราคือที่มีฟู้ดแพนด้าเราก็ขับสองอย่างเนาะนี่หนูก็ตรงๆหนูขับสองอย่างแล้วหลังจากนั้นที่มีข่าวคือตอนสักประมาณเดี๋ยวนะวันนี้วันที่20ใช่ไหมคะวันที่18ตอนประมาณสักประมาณ18ทุ่มคือแบบตัวชุมนุมหลังจากวันที่ชุมนุมวันที่18สักประมาณ3ทุ่ม4ทุ่มมาค่ะหนูได้ข่าวมาว่าเฮ้ยหนูมีข่าวในทวิตเตอร์ติดอันดับแท็กว่าฟู้ดแพนด้าอย่างนี้หนูก็เลยแบบเฮ้ยนั่นตอนนั้นคือรู้เลยว่าเป็นเราใช่ค่ะเพราะว่า
เฮ้ยจริงเหรอมันใช่เหรอหนูก็เลยไปดูใน Twitter หนูเพิ่งโหลดแอปแล้วพี่อันนี้หนูเพิ่งโหลดแอปมาใน Twitter หนูเป็นคนไม่เล่น Twitter นะแต่หนูไปโหลดมาแล้วพอไปโหลดมาปุ๊บก็ดูว่าผู้ชายคนนั้นโพสอะไรหนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วเขาปรับปรุงหนูทางที่ไม่ถามความจริงเลยว่ามันคือน้ำมันหรือน้ำหนูก็เลยงงหนูก็พอวันเมื่อวานเกิดเหตุก็หนูก็เข้าใจการทำงานของตำรวจแล้วก็โอเคเข้ามาแบบวิ่งอะนะแล้วก็เขาก็กลัวเราหนีเราก็กลัวเขาต่างคนต่างตกใจอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันหนูก็พูดว่าทำไมคนดีมันต้องเป็นแบบนี้ด้วยคือพี่ทางนักสืบอะค่ะหรือว่าตำรวจนี่แหละเขาก็บอกว่าทางฟู้ดแพนด้าเขาออกหมายจับมาใช่เขาทางฟู้ดแพนด้าใช่ค่ะอันนี้หนูพูดตรงๆว่าทางฟู้ดแพนด้าเขาออกหมายจับทั้งที่เขาออกมาพูดขอโทษเลยในเชิงงานวิเคราะห์หลังจากที่มีการเผาพระบรมฉายาลักษณ์เรียบร้อยก็มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ผู้ต้องหาตอนแรกก็ให้การปฏิเสธแต่ก็มีคลิปวิดีโอมีการสอบสวนตำรวจนะครับยืนยันว่ามีการลงมือเผาจริงและต่อมาก็มีการออกหมายจับนะครับบุคคลที่มีการวางเพลิงนะครับเผาตามจุดต่างๆขณะที่มีการชุมนุมเพิ่มเติมอีกนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นไปแล้วแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นพอมีการเผาพระบรมฉายาลักษณ์กลุ่มผู้จงรักภักดีก็ไปเล่นงานเว็บไซต์นะครับเพจของFood Panda ก็ออกแถลงการว่าไม่สนับสนุนให้มีการก่อการร้ายก่อการจลาจลกลุ่มม็อบ3นิ้วก็ไปเล่นงานนะครับ Food Panda ก็เลยออกแถลงในภายหลังนะครับก็โดนทั้งขึ้นทั้งล่องนะครับสุดท้ายตำรวจก็มีการจับกลุ่มดำเนินคดีไปสำหรับผู้ที่กระทำความผิดต่อมาก็มีการจัดม็อบในพื้นที่ของเชียงใหม่ของ Grab Food ขอไปฮะของ Food Panda แล้วก็มี Grab Food เนี่ยเป็นใส่เสื้อเขียวนำหน้า Food Panda รอบตัวเมืองเชียงใหม่ละเมิดพรก.ฉุกเฉินและละเมิดพรก.ควบคุมโรคประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่า Food Panda งานนี้เจอทั้งขึ้นทั้งล่องรายได้ตกลงไปนะครับร้านที่ฝั่งเป็นฝั่งของ3นิ้วก็แสดงความไม่พอใจนะครับก็มีการถอนตัวนะครับจากFood Panda นะครับ Food Panda เขาก็ยืนยันตามหลักการบริหารนะฮะแล้วก็มีผลกระทบหลังจาก Food Panda เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นบริษัทต่างๆได้มีการออกหนังสือและเป็นคำสั่งห้ามพนักงานแสดงความคิดเห็นทางการเมืองทันทีในเชิงงานสังเคราะห์แล้วนะครับเหตุการณ์เรื่องของ Food Panda นะฮะคงเป็นบทเรียนสำหรับผู้ประกอบธุรกิจนะครับปรากฏว่าไรเดอร์นะครับที่ไปก่อเหตุถูกดำเนินคดีนะครับต่อมานะครับกลุ่มม็อบ3นิ้วทนายของกลุ่มพวกเขาก็ไปเอาเงินนะครับไปทำการประกันตัว 120,000 บาทก็รับการประกันตัวมาในข้อหาดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์และก็วางเพลิง นะครับทำลายทรัพย์สินของทางราชการด้วยนะครับก็โดนข้อหากันไปซึ่งเงียบไปเลยหลังจากนั้นนะครับพอหลังจากนั้นมาเสร็จก็เกิดการชุมนุมประท้วงนะครับเรื่องของอ้างเรื่องของสิทธิเสรีภาพแน่นอนฮะม็อบที่ออกมาเคลื่อนไหวขับมอเตอร์ไซค์รอบเมืองเชียงใหม่นะครับจนเป็นประเด็นข่าวนะฮะแกนนำและผู้ร่วมชุมนุมมีความผิดตามกฎหมายนะครับละเมิดพรก.ควบคุมโรคละเมิดนะครับพรก.ฉุกเฉินล้านเปอร์เซ็นต์ตำรวจจะมีการออกหมายเรียกดำเนินคดีทั้งแกนนำและผู้ร่วมชุมนุมซึ่งมีไม่มากนะครับพอดีมันมีรายชื่อซึ่งตำรวจสืบสวนของสภ.เมืองเชียงใหม่ทราบว่าได้ดำเนินการติดตามคนเหล่านี้และดำเนินการจะออกหมายเรียกเพื่อนำมาดำเนินคดีตามกฎหมายทุกรายไปนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงฮะก็เป็นเจ้าเดิมฮะเป็นคนของทักษิณนะฮะที่ประกาศไว้ไปกลุ่มคนเสื้อแดง17จังหวัดก็มีการเคลื่อนไหวเรื่องของ Food Panda นะครับตอนนี้ทางรัฐบาลนะโดยกระทรวงสาธารณสุขได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือนะครับ Food Panda โดยการให้สั่งนะอาหารสำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 และอยู่ในโรงพยาบาลสนามผ่าน Food Panda ได้นะครับก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่รัฐบาลทำการช่วยเหลือแต่
ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเชิงการบริหารแล้วคงเป็นบทเรียนนะสำหรับผู้บริหารนะครับธุรกิจต่างๆตอนนี้ปรากฏว่ามีหลายบริษัทออกหนังสืออย่างเป็นทางการให้กับพนักงานว่าพนักงานคนไหนแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแล้วส่งผลกระทบต่อบริษัทคือมีคำสั่งห้ามเลยถ้าแสดงความคิดเห็นปุ๊บเนี่ยจะบอดบริษัทจะปลดออกจากตำแหน่งทันทีนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นบทเรียนที่สำคัญนะครับและเป็นบทเรียนสำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจใดๆนะครับการแสดงความคิดเห็นสามารถทำได้นะครับบนพื้นฐานของรัฐธรรมนูญแต่การแสดงความคิดเห็นนั้นต้องไม่ขัดต่อกฎหมายขณะเดียวกันนะครับในเชิงปรากฏการณ์เราได้เห็นว่ากลุ่มไรเดอร์บางคนนะผมไม่ได้หมายถึงทุกคนนะครับก็กลับกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะครับตกเป็นผู้ต้องหานะครับอย่างรายล่าสุดเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหานะครับเพราะอินกับการเมืองและยิ่งไปชุมนุมประท้วงขับรถมอเตอร์ไซค์อารวาสกันตอนนี้นะครับละเมิดกฎหมายอันนี้มีความผิดตามกฎหมายบอกว่าเป็นสิทธิเสรีภาพไหมสิทธิเสรีภาพต้องอยู่บนกรอบของกฎหมายเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้ละเมิดกฎหมายด้วยการละเมิดการรวมคนเกิน5คนห้ามชุมนุมซึ่งมีโทษจำคุก4ปีเลยทีเดียวนะครับซึ่งมีโทษค่อนข้างจะรุนแรงและผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้ควบคุมกฎหมายนี้นะครับแล้วก็แน่นอนต้องมีการดำเนินคดีกับคนกลุ่มเหล่านี้แต่ในเชิงธุรกิจแล้วนะครับผลกระทบของฟู้ดแพนด้าก็เจอทั้งขึ้นทั้งล่องแต่ดีรัฐบาลซัพพอร์ตนะครับให้การช่วยเหลือว่าคนติดโรงพยาบาลสนามก็จะได้รับการสั่งอาหารจากฟู้ดแพนด้าก็เป็นทางออกทางหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นบทเรียนให้กับเจ้าของธุรกิจนะครับที่ต้องหาทางออกในยามที่เกิดความขัดแย้งกันเรื่องสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งเรื่องเหล่านี้นะครับกำลังแพร่ระบาดเกิดขึ้นโดยใช้นิวมีเดียหรือสื่อใหม่เป็นเครื่องมือในการต่อต้านทั้งเรื่องของการบูลลี่ดาราบีบบังคับบริษัทเอกชนจะต้องเห็นตามในเงื่อนไขของตัวเองโดยใช้บอทเป็นตัวนำทางนะครับนำพวกตัวเองไปโจมตีตามจุดต่างๆเพื่อให้ได้วัตถุประสงค์ตามที่ต้องการอย่างไรก็ตามคนเหล่านี้ก็มีการถูกดำเนินคดีจากศูนย์ป้องกันการบูลลี่เนี่ยนะหรือสปสสเนี่ยนะออกมาตอนนี้ก็ถูกแจ้งความคดีจำนวนมากล่าสุดคนกนกนะฮะซึ่งเป็นพิธีกรรายการท็อปนิวเนี่ยก็ไปแจ้งความในคดีกับคนเหล่านี้จำนวนมากเช่นกันสิ่งนี้เรียกว่าบทเรียนราคาแพงสำหรับแกร็บฟู้ดนะครับฟู้ดแพนด้านะครับที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ยังไม่จบยังคงจะมีการออกหมายเรียกและมีการออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการชุมนุมโดยเฉพาะการชุมนุมที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับจับตามองให้ดีฮะว่าครั้งนี้จะมีคนถูกออกหมายจับออกหมายเรียกอีกเท่าไหร่เพราะตอนนี้ตำรวจกำลังสอบสวนว่าผู้ต้องหาเหล่านั้นเป็นใครบ้างขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะดวงใจพ่อมีแต่รักพ่อมีแต่ให้พ่อคิดพ่อสร้างพ่อทำเรื่อยไปหนักเพียงใดพ่อไม่หวั่นอุปสรรคพ่อไม่ท้อพ่อเดินต่ออย่างมุ่งมั่นด้วยความรักความผูกพันพ่อไม่พรั่นทุกท้องไผ่ในยามที่เราหลับพ่อเรานั้นยังตื่น
ืนเคียงข้างอยู่ทุกวันคืนพ่อคิดถึงแต่ลูกหลานไทยสายทานแห่งความรักของพ่อไม่เหือดหายทุกก้าวที่พ่อย่ำไปพ่อให้รักนำทางพ่อไม่เคยบอกให้รักพ่อแต่พ่อพร่ำบอกให้รักกันคำสอนของพ่อเรานั้นให้นานเท่านานลูกจะไม่ลืมทรงสถิตในดวงใจให้ทุกดวงโอ้พ่อหลวงในดวงใจก้าวที่พ่อย่ำไปพ่อให้รักนำทางพ่อไม่เคยบอกให้รักพ่อแต่พ่อพร่ำบอกให้รักกันคำสอนของพ่อเรานั้นเท่านานลูกจะไม่ลืมทรงสถิตในดวงใจไทยทุกดวงโอ้พ่อหลวงในดวงใจโอ้พ่อหลวงในดวงใจ